ับโอ้โหเสียงเงาครับตัวเห็นครับผมว่าเมื่อวานนี้ผมดักนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่มีน้ำเลยนะเนี่ยวันนี้คลองปูนก็เขาปล่อยน้ำครับน้ำเต็มครับผมเนี่ยเมื่อวานนี้แห้งแบบนี้เลยนะไม่มีอะไรเลยนะตัวน้ำมาแล้วครับโอ้โหนี่ตัวเล็กของของขีดนะของขีดของขีดตัวลุงฮะเก็บด้วยกันเก็บด้วยกันดูด้วยกันเลยครับนี่ครับโอ้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูหนูตอนเช้ากันนะครับเนี่ยตอนนี้ผมมาใกล้จะถึงแล้วเรามาดูหนูด้วยกันนะครับใกล้ถึงแล้วครับฮะที่จอดพอดีครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมเดินแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยวเราดูหนูเลยครับผมจอดผมถึงนาถึงหมายแล้วครับตอนนี้ประมาณสัก4:00 นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับตามกันมาเลยครับหลังแรกผมอยู่นู่นเลยนะครับผมดักจนถึงนู่นเลยครับออกมาไกลอยู่ก็ครึ่งอันนาวันนี้มีอยู่16หลังนะครับดูด้วยกันนะครับเหลือน้อยครับนี่เขาเกี่ยวข้าวจนไม่มีข้าวแล้วเหลืออยู่อันนี้แล้วก็เหลืออยู่ฝั่งในนะครับผมนะฮะนี่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับหลังแรกครับเก็บข้าวเลยเก็บข้าวนะครับหมายของอะลายสีแดงครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับเอาเนื้อกันเลยครับรอยจากข้าวแบบโอ้โหนี่ครับไปหมดเลยนะครับทางด้านในนี่ฮะนี่ผมมาหลังแรกครับโดนผมโอ้โหผมก็ไม่เสียเที่ยวครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วมาใส่ขีดนะครับผมตัวแรกนะครับผมเช้านี้ไม่ฟาวแล้วครับเก็บนะครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ครับสีเงาครับตัวเห็นครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังต่อไปครับโอ้เมื่อวานนี้ผมดักนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่มีน้ำเลยนะเนี่ยวันนี้คลองปูนก็เขาปล่อยน้ำครับน้ำเต็มครับผมเนี่ยเมื่อวานนี้แห้งแบบนี้เลยนะไม่มีอะไรเลยนะตัวน้ำมาแล้วครับไปเลยครับผมเดี๋ยวเราดูหลังนี้ครับได้เลยนี่ครับนี่มีมะเขือพวงเลยอ่ะดักหนูเสร็จเก็บมะเขือพวงกลับไปเรื่อยๆครับเนี่ยแย่งหนูเลยครับผมร้อยกันก็เยอะมากเลยครับนี่ครับหมายเราได้แดงครับผมจะกลับกระเด็นครับผมเดี๋ยวว่าตัวนะครับโอ้ตัวน้อยนะเกินครับผมเก็บให้ดูนะครับนี่ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อคืนเมื่อเย็นยังไม่มีเลยเย็นวานนี้นะโอ้โหนี่ตัวเล็กของของขีดนะของขีดของขีดตัวลุงฮะตัวเล็กกับหนูนะครับผมโอเคครับผมนะครับแม่มะเขือพวงก็ลูกก็ยังนี่ครับกำลังออกดอกอยู่ครับยังลูกไม่โตครับผมยังไม่ฟอกแกงหนูครับ นี่ครับลูกยังน้อยครับต้องใส่มีคนเก็บเลยนะครับเนี่ยไม่มีครับลูกร่วงครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปครับเมื่อวานนี้ผมดักอยู่ไม่มีน้ำเลยครับเนี่ยมันไม่มีเป็นไรเลยนะครับนี่ครับน้ำท่วมอีกแล้วผมนี่ใส่เจ้าของงานลืมปิดเครื่องเนี่ย
ลืมปิดครั้งแรกน้องอยู่ข้างนอกเมื่อวานนี้ผมเดินนี่ไม่มีน้ำเลยนะครับเนี่ยดูมันน้ำมาจากไหนไม่รู้เนี่ยมาแล้วครับได้แดงครับผมอ้าวครับผมกระเด็นครับผมเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราอยู่ประมาณไม่กี่หลังฮะนี่ครับผมนะครับเดี๋ยวครับจมน้ำเลยครับผมเดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะฮะต้องหยุดละได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังกี่หลังแล้วเก็บเพื่อนเลยครับเก็บด้วยกันเก็บด้วยกันดูด้วยกันเลยครับนี่ครับเก็บไปเลยนะครับขี้ได้หายดูขี้ได้เลยกระเด็นกระเด็นกระเด็นหายแล้วหายแล้วก็แล้วแล้วไหมแล้วดิอย่างนี้รีบเลยค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนี่จ้ะคือกดพี่ตายก็หาไม่เจอนะเมื่อกี้นี่ผมไปดูพี่ตายอีกทีก็ไม่เจอเลยครับไปครับเดี๋ยวอยู่ประมาณ1 2 3 4 4หลังครับผมนี่ครับรอยกัดที่ว่าเขากัดเลยนะตอนยังไม่มีน้ำเลยนะครับข้าวยังเขียวเต็มเลยฮะเห็นไหมดูว่าได้กัดเลยเยอะมากเลยนี่ครับนี่ครับเมื่อวานนี้เราตัดผมแช่น้ำหมดเลยนี่ครับอันนี้ไม่โดนนะเนี่ยนี่ตัดผมดักนี่ฮะข้าวข้าวยังเขียวเลยนะฮะไปแล้วผมเก็บนี่เหลืออยู่หลังเนี่ยดูด้วยกันเลยนะครับอย่างไรวะทั้งคืนนี้ก็ได้แล้วล่ะของตัวครับผมที่ใต้ผมจะเก็บแยกไว้นะถ้างั้นกดทั้งกดกันแตกนะฮะเวลาใส่รวมเข้าไปแล้วมันแตกนะครับไปครับผมสองหลังเห็นรอยกัดแล้วโอ้โหค่อนข้างที่ว่าจะมีหนาตัวเลยฮะนี่ก็ขอทั้งนั้นเลยครับผมนี่ฮะดูนะนี่ฮะข้าวรอยเต็มเลยเนี่ยพี่บอกว่าหนูตัวนึงนี่สามารถกัดข้าวได้เลยเนี่ยทำงานนี่นะนี่แหละฮะมันค่อยๆกัดทำลายไปเรื่อยตั้งแต่เล็กเลยนี่ฮะข้าวเดือดเลยดูนะครับอย่างเงี้ยครับผมยังไงโอ้ยังใส่เนี่ยเรียนไปสุขนะอืมโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ช้านะครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บหมดแล้วนะครับนี่ครับผมน้ำครับผมที่ว่าเขาปล่อยมาเข้านาเมื่อคืนนี้ไม่มีนะแต่ว่าเนี่ยข้าวเนี่ยอันนี้เมื่อคืนนี้ต้องใส่เข้ามาแล้วเขาเมื่อวานปิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับเนี่ยทีแรกน้ำมันไหลลงแล้วเพราะว่าข้าวเนี่ยมันเหลืองแล้วข้าวเนี่ยมันตั้งท้องจนจะแก่แล้วครับเนี่ยมันจะแก่แล้วมันจะตั้งท้องมันตั้งท้องแล้วมันแก่แล้วจะเหลืองแล้วข้าวจะเขียวแล้วเขามาปิดแล้วครับแสดงว่าน้ำมันไหลเข้าไปแต่มันไหลเข้าไปไม่เยอะเท่าไหร่ครับเขาแต่เมื่อคืนนี้เขาปิดครับนี่น้ำเป็นคลองปูนนะครับแถวบ้านผมนะครับจากของเซาแล้วครับผมนี่ก็เป็นคลองส่งน้ำผมพาดูครับเมื่อวานเย็นนี้น้ำในคลองส่งน้ำหลักใหญ่นะคลองส่งน้ำเมนยังไม่มีเลยครับผมมาดูช้าทีครับผมนี่ครับไปทำเลยนี่ครับเขาเปิดไว้แล้วครับเขาเปิดรับน้ำกรมชลประทานเขาปล่อยมาให้นะครับให้ชาวนาทำงานกันนะทำนากันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปแค่นี้นะครับ